ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกับกะหรี่พับอบลาวาต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ากะหรี่พับโดยทั่วไปแล้วนิยมทอดแต่วันนี้อยากจะเอาใจคนที่ชอบใช้หม้ออบลมร้อนหรือหม้ออบไร้น้ำมันอะไรแบบนี้หม้อทอดไร้น้ำมันสารพัดเอาไปอบได้นะคุณผู้ชมออกมาก็อร่อยเริ่มจากการทำไส้ก่อนคุณผู้ชมวันนี้เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปในหม้อก่อนเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเปิดไฟนะคุณผู้ชมเพื่อให้มันร้อนเร็วหยิบจับถนัดมือก็ต้องเป็นหม้อด้ามไวทัลลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนะครับคุณผู้ชมดูสิน่าใช้จังเลยนะครับในชําอ่างใบนี้เราใส่ลงไปเลยผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบซื้อติดบ้านไว้นะคุณผู้ชมทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดใส่ลงไปเลยไม่ต้องเติมน้ำตรงน้ำตาลอะไรอีกนะเพราะว่าเขาครบรสแล้วในซองนี้กล่องนี้คุณผู้ชมถ้าอยากได้กลิ่นหอมของเนยที่หอมหอมคุณผู้ชมต้องคิดถึงแล้วล่ะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลีย Peerless Food นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเนย Peerless จัดการใช้เนย Peerless ที่เราละลายไว้ใส่ลงไปในส่วนผสมของสังขยาชาไทยนิดหนึ่งอุ๊ยตายเดือดแล้วแพ๊บๆเดียวคุณผู้ชมนี่บอกแล้วหม้อเขาร้อนเร็วมากเห็นไหมเนี่ยควันยังขโมงอย่างนี้เลยนะยังร้อนๆคุณผู้ชมเราก็จัดการเทลงไปเทเสร็จก็รีบคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนำเข้าตู้เย็นช่องปกติตอนนี้รอให้ไส้ใช้ได้เราก็เตรียมแป้งเพราะมันมีแป้งชั้นนอกแป้งชั้นในอ้ออุ่นวายค่ะสำหรับแป้งของกะหรี่ปั๊ฟนั้นบางคนก็สับสนวันนี้ทำให้คุณผู้ชมดูเพื่อเป็นการเปรียบเทียบชั้นนอกกับชั้นในทั้งสองอย่างใช้แป้งเหมือนกันคือแป้งอเนกประสงค์ตรากบคุณผู้ชมต้องจำนะถ้าหยิบแป้งผิดมันไม่เป็นกะหรี่ปั๊ฟนะคุณผู้ชมอันนี้แป้งชั้นนอกอันนี้แป้งชั้นในก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบเช่นเดียวกันทั้งสองส่วนนี้ก็จะใช้น้ำมันเป็นตัวประกอบก็เลยต้องใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมส่วนแป้งชั้นนอกก็มีน้ำตาลทรายนิดหนึ่งมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำด้วยจัดการนวดแป้งชั้นนอกก่อนเอาล่ะลักษณะของแป้งเนี่ยเนียนเห็นไหมนี่ลักษณะแบบนี้ผ้าชื้นคลุมไว้ก่อนอันนี้ส่วนผสมของแป้งชั้นในซึ่งก็มีแค่แป้งกับน้ำมันเท่านั้นนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเรียบร้อยค่ะพักแป้งไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำเป็นชั้นนอกชั้นในกันนะคะอันนี้แป้งชั้นนอกแป้งชั้นในหยิบมาแป้งชั้นนอกเอามือครีบีบขอบนะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งชั้นในใส่นะคะแล้วก็จัดการหุ้มซะคลึงให้ยาวนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้นะคะรีบไปเสร็จแล้วเราก็ม้วนค่ะม้วนไปเราจับอีกวางขวางลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็รีดออกอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ม้วนกลับไปทำขวางอย่างนี้อีกหนึ่งทีนะคะมาจัดการหั่นครึ่งกดเลยค่ะอย่างนี้คุณผู้ชมดูสิคะมันเป็นวงกลมๆใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาลูกกลิ้งรีดออกเสร็จแล้วก็ตักไส้ใส่นะคุณผู้ชมเส
ร็จแล้วก็จัดการจับพับให้ปิดสนิทก่อนคุณผู้ชมแล้วก็พับจีบคุณผู้ชมเนี่ยบีบเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็บีบแล้วเราก็พับไปพอดูได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเรียงใส่ถาดแล้วเข้าเตาอบค่ะไฟอ่อนประมาณ150ไม่เกิน170องศานะคะสักพักเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ได้ชิมแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะพอถึงเวลาอบสุกนะพักไว้จนเย็นทีนี้เรามาดูถ้าเราพับไม่ดีหรือรอยต่อเรามีแบบรอยปรินิดหนึ่งเวลาไส้โดนความร้อนมันก็อาจจะซึมนิดซึมหน่อยคุณผู้ชมก็อย่าตกใจนะคะถือว่ายังโอเคเป็นกะหรี่ปั๊บที่แบบไขมันต่ำเพราะมีแค่ในตัวแป้งแต่เราไม่ได้เพิ่มไขมันในระหว่างการทอดบางคนก็แบบระมัดระวังเรื่องปริมาณไขมันก็จะถูกใจกับตำรับกะหรี่พัฟอบตำรับนี้นะครับและช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วคุณผู้ชมขนมอร่อยเช่นเดียวกันนะ Rustic Carrot Cake อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์จะพาคุณผู้ชมย้อนวัยไปกินเค้กแครอทกันค่ะสูตรของอาจารย์เมย์มีชื่อเมนูว่า Rustic Carrot Cake ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหู้มะพร้าวอ่อนใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนและน้ำมะพร้าวลงในถุงปั่นปั่นส่วนผสมพอหยาบตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นดานางเงือกเจลาตินชนิดผงและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายดีเกร็ดความรู้ในการทำวุ้นในระหว่างการต้มวุ้นต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เนื้อมะพร้าวที่ปั่นไว้ติดกับภาชนะเติมนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเริ่มเดือดปิดไฟพักให้อุ่นตักใส่ภาชนะจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวใส่น้ำมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายละลายเติมกะทิและวิปปิ้งครีมคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในเต้าหู้มะพร้าวอ่อนราดด้วยส่วนผสมหน้ามะพร้าวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหู้มะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นปลานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูบลูพายมาฝากค่ะแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมเติมในส่วนชนิดเค็มเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เคล้าไว้ตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วพายนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมชีสใส่เจลาตินลงในภาชนะที่มีนมข้นจืดอุ่นคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสลงในอ่างตีตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสตีจนส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักครีมชีสลงในพายอบสุกประมาณ 3/4 ของพิมพ์ปั่นหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำหน้าบลูพายใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมหน้าบลูพายลงบนครีมชีสจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำออกมาวางแต่งด้วยแฮลบลูเบอร์รี่สดและใบแก้วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกรานเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกรานเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้